สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกดาวล้อมเดือนมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวนะคะใช้ริบบิ้นเบอร์2จำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ28เซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นเราก็ตัดทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็เรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันวัดลงไปที่ความยาวนะคะ9เซนติเมตรค่ะพับลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะเส้นที่2จับตรงรอยพับนะคะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องเส้นที่1เส้นต่อมาเส้นที่3จับตรงรอยพับค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเราจะเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับนะคะเส้นสั้นอยู่ด้านบนเสมอสอดมาจากทางซ้ายมือดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้จะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือค่ะพับมาทางซ้ายริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะสอดผ่านเส้นที่1ไปค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านนะคะริบบิ้นจากด้านบนให้สอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นด้านบนพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดปลายริบบิ้นลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางซ้ายนะคะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปนะคะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวาเราสอดลงไปที่ฐานดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นสุดท้ายคือเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเราเอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับริบบิ้นให้พับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะเราดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมานะคะเริ่มจากเส้นที่อยู่จากทางซ้ายเอาพาดมานะคะทางขวามือเป็น2เส้นคู่แบบนี้จับตั้งฐานขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทำคือเส้นนี้เอาเส้นนี้นะคะหลบเข้ามาด้านในนะคะหลบเข้ามาด้านในหลังจากนั้นเส้นที่เราทำอยู่ชี้ขึ้นไปด้านบนให้จับปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาค่ะเป็น2เส้นคู่แบบนี้นะคะเราจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบเข้ามาข้างในค่ะต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นเส้นนี้นะคะให้ชี้มาทางขวาค่ะหลังจากนั้นจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะ
นี่นะคะเราจะได้เรียงกันแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่คือเส้นที่เราทำเส้นล่าสุดนะคะเรียงกันเอา3เส้นที่อยู่ด้านล่างหลบมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนนะคะให้เรานำนิ้วโป้งนะคะกดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นำปลายริบบิ้นพับกลับลงมาค่ะเสร็จแล้วบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้ค่ะปลายริบบิ้นนะคะเราชี้ลงมาด้านล่างนี่ค่ะเนี่ยทะลุออกมาด้านล่างแล้วนะคะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะกลีบดอกแรกเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อมาจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นนี้ค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดเอา2เส้นนี้หลบมาค่ะนำนิ้วโป้งกดเส้นตรงนี้ไว้นะคะนี่ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้เราพับกลับลงมาหลังจากนั้นให้บิดปลายริบบิ้นบันทางขวาสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้ค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะนะคะเราจะทำกลีบดอกนี้นะคะหรือเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้นะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นที่4เราก็ดึงให้กระชับทีละเส้นเลยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาให้เราพลิกกลับด้านเส้นริบบิ้นที่อยู่ด้านบนให้เราสอดลงมาค่ะเส้นริบบิ้นที่อยู่ขวามือสอดซ้ายค่ะเส้นริบบิ้นอยู่ข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่จากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาเสร็จแล้วให้เราตัดปลายริบบิ้นค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ